สวัสดีครับสวัสดีตอนถึงเที่ยงนะครับง่วงกับกำลังเข่าห่มนะครับกำลังโตกับกำลังเลี่ยมหยานะครับอยู่ให้คือเก่าแหละครับพี่น้องว่านในถ้ำการกุดเขาง่วงอยู่สองโตนะครับผมเก็บจักน้อยนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ง่วงก็ต้องมีการทำการขุดเขาแล้วก็ท่ายานะครับตรงบริเวณเขาซึ่งตอนนี้ก็เขาไปไกลพอใดครับเป็นงุดงิดจักน้อยเนื่องจากเข้าเด็กขุดเขาขุดเขาไปแล้วนะครับผมราคาการขุดเขาเนี่ยครับอยู่ประมาณตัวละหาร้อยนะครับของบ้านซึ่งกับพ่อเฮ็ดอยู่นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ง่วงแต่ก็บางท่านก็จะอาจจะว่าเป็นการทรมานสัตว์ก็มันก็บ่มีทางเลือกครับพี่น้องก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สิ่งของให้เพื่อที่ขายต่อไปก็มีราคานะครับผมก็ต้องใช้ทำการขุดเขาไปนะครับตัวนี้ก็ขุดเขาแล้วก็ใส่เมาเพื่อที่ท่ายานะครับแบบงุดงิดจังน้อยครับเพราะว่าใส่เมาครั้งแรกก็อยากฟื้นฟื้นจังน้อยครับเพราะว่ากินหญ้าบ่สะดวกนะครับมีการสะบัดไอหัวอยู่ตลอดเวลานะครับแพ้ลงไปลึกเติบด้วยนะครับผมมือว่านกับประเดยมาเบิ้งนะครับเพราะว่าสงสารมันนะครับเลยประเดยออกมาเบิ้งให้ข้าเจ้าเห็ดไปนะครับให้พี่อ้ายเราเห็ดไปนะครับอันนี้มาทายตอนในเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชนะแพ้นะครับต้องกุดเขาเดี๋ยวจักน้อยก็จะสมานแล้วก็เขาจะสมานแพ้แล้วก็มันก็สิเป็นในภูเขานะครับผมเขาก็ท่ายายม่วงม่วงเอานะครับผมเดี๋ยวย่างไปเบิ้งฟังนี่ก็นอนกินเลี่ยมหญ้าไปนั่งนอนไปนั่งนะครับปุ้นอยู่ทั้งๆไอ้ติดโขกอยู่สามสี่ตัวครับมาหน่อยทีพุดเขาตัวหนึ่งก็ยุพุดแล้วครับติดโคกครับพื้นที่มันมีไอ้ตอนคลิปแรกๆนะครับไอ้ได้มาไถบ้านเนี่ยแป๊บเดียวนะครับตัดได้ตัดให้กินเอากับแป๊บเดียวกับหมดแล้วครับได้ไปตัดอยู่น้ำหน้าแล้วครับตอนนี้หญ้าไอ้แถวไอ้ทางอื่นเพิ่นได้ซื้อกันหมดนะครับที่ไปอยู่บ้านอื่นถ้าเจ้าได้ยินว่าไอ้ซื้อมีการซื้อหญ้ากันพร้อมเอารถไปตัดเอาจังซี่นะครับขายกันนะครับเพราะว่าหญ้าตอนหน้าฝนนี่หายากนะครับเพราะว่าลงไห้ลงหน้านะครับผมนี่ครับอีกตัวนึงครับที่ขุดเขาแล้วก็ทรงงามๆอยู่ครับพี่น้องเขาทาอยู่ครับเป็นการทรมานบ่ก็แต่ยอมรับกับเป็นการทรมานอยู่แต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะครับเพื่อเฮ็ดให้ง่วงของเฮามีมูลค่าเป็นที่นิยมสวยงามนะครับผมก็ต้องได้จำใจได้เฮ็ดไปแต่ว่าเฮาก็รักษาบาดแผลเข้าไปให้สมานขึ้นก็บ่เป็นหยังครับผมยกไปอยากงุดงิดตัวนี้ไข้ก็โตบ่หันอยู่ครับบ่งุดงิดหลายเป็นเลย
ตัวนี้ก็แดงเข้มเลยครับแต่ว่าตัวไอ้นั่นน่ะแดงเข้มๆเนี่ยก็บ่ได้กุดหรอกครับสิกุดอยู่2ตัวนะครับย่างลงไปหามูลแล้วครับสองทหารเสือครับตัวนี้ก็ฟื้นแล้วครับหลังจากที่หายจากลำปีสกินครับผมเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วครับต้องบำรุงต่อไปนะครับหน้าฝนนี่ก็หญ้าโป่งเร็วดีนะครับแค่เดียวก็เกิดโป่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ